ไปแล้วใส่หมวกกันน็อกเขาหนูก็นึกว่าเขามากินก๋วยเตี๋ยวมาส่องกันเขาวนนึกว่ามาทิ้งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วผู้หญิงเต็มใจลงไหมก็ไม่ดีก็ลงดีๆไม่รู้ว่าหนูขาวดีที่ยังกำลังยุ่งอยู่ด้วยลายดีแล้วผู้ชายใส่เสื้อสีดำนุ่งเกงสีดำใส่หมวกกันน็อกชื่อบอลในเฟซเขาว่าชื่อบอลมันต้องถามดิหนูไม่ได้ถามเขาหรอกแอบที่ดิคุยเขาก็บอกว่าพาเข้าบ้านบ้านอ่ะจะเป็นบ่อดินอ่ะบ่อดินหมดบ่อดินเยอะมากอ่ะเป็นบ่อดินอ่ะบ่อดินเยอะมากเป็นบ้านหรือเป็นกระต๊อบเป็นบ้านแล้วตอนที่เขามาส่งเขาบอกว่าเขาจะรีบกลับไปรับน้องสาวเขาแล้วผู้หญิงก็บอกไหมไปเชื่อเขายังไงถึงได้ยอมซ้อนมาไปเข้ามาก็ไม่รู้ว่ารู้จักกันในแอปอ่ะชวนมาเที่ยวตลาดของสวนร้อยปีชวนมาเที่ยวตลาดของสวนร้อยปีแล้วก็พาไปเขาส่งถึงกี่ครั้งเขาบอกฮะก็ส่งถึงกี่ครั้งอ่ะหนูก็ไม่ได้ถามถามตรงไงเขาบอกว่าหนูหลอกว่าหนูหิวข้าวให้เขาพามากินข้าวเขามาส่งแล้วเขาก็ไปเลยเออใช่นะเห็นผู้ชายนุ่งเกงขาสั้นสีดำมองที่เที่ยวมาลุ่มถ่ายโรงงานอยู่ไงหนูก็ไม่ได้มองแล้วก็เด็กมากินข้าวส่งลงแล้วมันก็ไปมันลงที่นี่นานไหมตอนกี่โมงอะประมาณกี่โมงเที่ยงยี่สิบบอกว่าเที่ยงยี่สิบมาตรงผู้ที่หายบอกว่าหิวข้าวก็เลยเลี้ยวกลับไปเลยผู้ชายใส่หมวกกันน็อกใส่เสื้อยืดสีดำนุ่งเกงขาสั้นสีดำแล้วมันก็วกกลับไปเลยยังว่าไอ้คนนี้เขามาส่งทำไมวันทำไมเขาไม่ลงกินข้าวเพราะไม่รู้ใส่หมวกกันน็อกใส่ชื่อบอกชื่อบอยชื่อเล่นบอลชื่อบอลยังไม่ทันถามมาเลยชื่อบอลน่ะมันไม่รู้ว่าชื่อจริงเขาหรือเปล่าเพราะมันชื่อในแอปมูซีตำบลเทพราชบ้านเลขที่88อายุเยอะไหมอายุประมาณยังไม่ถึง20ไม่น่าจะถึงหรอกไม่น่าถึง25แต่มองหน้าตาแล้วไม่น่าถึง18ได้ไหมประมาณนั้นไหนแหละปนแล้วปะแต่นะไม่น่าจะอายุเยอะหรอกมันทำไม่ได้